ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่5แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องยนต์ความร้อนของคาโนในสภาวะที่มีการผันกลับไม่ได้ภายนอกเกิดขึ้นนะครับอันนี้คำว่ามีการผันกลับไม่ได้ภายนอกเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับเราก็ลองพิจารณาตัวเครื่องยนต์ความร้อนของคาโนตัวนี้ดูนะครับเครื่องยนต์ความร้อนตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง TH นะครับแล้วก็แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ TL เหมือนเดิมนะครับก็จะมีความร้อนไหลเข้ามาเป็นความร้อน QH นะครับ Heat Engine ก็จะรับความร้อน QH ตัวนี้ไปผลิตงานส่วนหนึ่งแล้วก็ทิ้งความร้อนเป็น QL อันนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่ว่าความแตกต่างคืออย่างนี้ครับคือมันมีการส่งผ่านแลกเปลี่ยนความร้อนโดยที่อุณหภูมิเนี่ยมันไม่เท่ากันระหว่างตัวแหล่งความร้อนด้านบนกับ Heat Engine นะครับแล้วก็จาก Heat Engine เนี่ยไปที่แหล่งความร้อนข้างล่างเราก็จะเห็นว่าแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเนี่ยมีอุณหภูมิ TH นะครับแต่ว่าตัว Heat Engine เนี่ยตอนรับความร้อนเข้ามาเนี่ยมันมีอุณหภูมิ TA คราวนี้ความแตกต่างกันของอุณหภูมิ TH กับ TA ตัวนี้เนี่ยก็เกิดเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการส่งผ่านความร้อน QH ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกับตัวคาโนฮีทเอนจินที่มีการผันกลับได้ทั้งกระบวนการนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนในกรณีที่ผันกลับได้ตรงนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่ากันจำได้นะครับตอนนี้พอมันมีอุณหภูมิแตกต่างระหว่าง TH กับ TA ขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่ามันมีการผันกลับไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเราจำได้นะครับสาเหตุของการผันกลับไม่ได้อันนึงก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีผลต่างอุณหภูมิมากๆเห็นไหมครับตรงนี้เป็น TH ตรงนี้เป็น TA เช่นเดียวกันนะครับที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ TB กับ TL ซึ่งก็จะทำให้เกิดการผันกลับไม่ได้ขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนความร้อน QL ตัวนี้นะครับเอาละตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับงั้นคำว่าการผันกลับไม่ได้ภายนอกในกรณีนี้เนี่ยก็จะเกิดจากสาเหตุของการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการแตกต่างของอุณหภูมิเห็นไหมครับ TB กับ TL 2ตัวนี้นี่มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะครับอันนี้เรามาดูกันต่อนะครับถ้าเรากำหนดให้อัตราการส่งผ่านความร้อนเนี่ยนะครับมันแปรผันตรงนะครับกับผลต่างของอุณหภูมินะครับคราวนี้คำว่าแปรผันตรงก็แปลว่าตัวนะฮะตัวQH dot ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณกับ TH ลบด้วย TA TH ก็คืออุณหภูมิตรงนี้นะครับ TA คือตรงนี้เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิเกิดขึ้นเนี่ยความร้อนก็จะไหลผ่านเข้ามาที่ Heat Engine นะครับเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ทั่วไปของการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็คือความร้อนเนี่ยจะไหลจากที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยไปที่อุณหภูมิต่ำนะครับส่วนตัว CH ตัวนี้เนี่ยในอนาคตต่อไปในวิชา Heat Transfer เนี่ยมันก็จะคือค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนหรือสัมประสิทธิ์การพาหรือการแผ่รังสีความร้อนแล้วแต่กรณีไปนะครับแต่สำหรับในรายวิชานี้เนี่ยเรายังเรียนไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเนี่ยเราตรงเนี้ยเราก็จะใช้ตัวค่าของที่ CH เนี่ยแทนค่าปัจจัยการส่งผ่านความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิสูงไปแล้วกันนะครับขอเรียกว่า CH อันนี้ก็ให้เป็นสมการที่1 นะครับอันนี้สำหรับสมการที่2ก็คือด้านล่างเช่นกันนะครับมีความแตกต่างอุณหภูมิระหว่าง TB แล้วก็ TL เพราะฉะนั้น QL. ก็จะมีค่าเท่ากับ CL TB ลบด้วย TL โดยที่ตัว CL ตัวนี้เนี่ยก็เป็นค่าปัจจัยการแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ TB แล้วก็ TL นะครับเป็นค่าคงที่ไปอันนี้ก็จะเป็นสมการที่2นะครับอันนี้ตามนิยามประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับอันนี้เราเรียนมาแล้วเราได้ออกมาว่าตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนในกรณีของ Heat Engine ทั่วไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ Work. หารด้วย QH. ก็คือ Output หารด้วย Input เราย้ายข้างสมการไปนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า Work. ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพเชิงความร้อนคูณกับ QH. ซึ่งมันเป็น Input ของตัว Heat Engine นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว QH. ลบด้วย QL. เนี่ยก็เท่ากับ Work. ซึ่งถ้าเราแทนสมการบนนี้นะครับลงไปในเทอม Work. เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็น Thermal Efficiency คูณกับ QH. ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เป็นสมการ3แล้วกันนะครับอันนี้เราก็จะหยุดกันไว้ที่3สมการก่อนแล้วเราลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าสมมุติว่านะครับถ้าโน้ตไว้ตรงนี้นะครับถ้า THแตกต่างจาก
แตกต่างจาก TA มากๆนะครับแล้วก็ตัว TB เนี่ยนะครับแตกต่างจากตัว TL มากๆจากสมการ1แล้วก็สมการ2นะก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้า TH แตกต่างจาก TA มากๆเนี่ย QH ก็จะมากนะครับแล้วก็ถ้า TB แตกต่างจาก TL มากๆเนี่ย QL ก็จะมากคราวนี้ถ้า2ตัวนี้มากทั้งคู่เบิร์กก็จะน้อยถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็โน้ตได้นะครับถ้ามันแตกต่างกันมากๆเบิร์กตัวนี้ก็จะมีค่าน้อยคราวนี้ในทางคุณค่าตรงกันข้ามนะครับถ้า TH เนี่ยมันใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ TA มากๆแล้วก็ TB เนี่ยนะครับมันก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ TL มากๆจากสมการ1และ2เหมือนกันนะครับถ้า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยผลต่างตรงนี้ก็จะเข้าใกล้0ใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนกันก็จะเข้าใกล้0ถ้ามันจะเข้าใกล้0แล้วก็แทนทั้ง2ตัวนี้ลงไปในสมการที่3เนี่ยก็จะเห็นว่าเวิร์กก็จะมีค่าเข้าใกล้0เหมือนกันเพราะว่าน้อยลบน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า work. ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าน้อยเช่นกันดังนั้นก็จะเห็นปัญหาเลยนะครับว่าตัวปัญหาคือว่า TA เนี่ยมันควรจะมีค่าสักค่าหนึ่งครับ TB ด้วยนะครับ TB ด้วยก็ควรจะมีค่าสักค่าหนึ่งที่มันจะทำให้เกิด work มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเป็นคำถามนะครับคำถามคือTA และ TB เนี่ยมันควรจะมีค่าเท่าไหร่ครับจึงจะให้ตัว work. ที่มากที่สุดอันนี้ก็คือคำถามที่เราจะต้องตอบนะครับแล้วก็เป็นคำตอบของหัวข้อที่เราศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเครื่องยนต์ความร้อนของคาโนมันอยู่ในสภาวะที่มันผันกลับไม่ได้ภายนอกก็คือมีความแตกต่างระหว่างแหล่งอุณหภูมิภายนอกนะครับกับตัวแหล่งอุณหภูมิที่รับความร้อนมาในฮีทเอนจินเนี่ยตัว TA ในฮีทเอนจินนะครับแล้วก็ TB ที่อยู่ในฮีทเอนจินตัวนี้เนี่ยมันควรจะมีค่าเท่าไหร่ถึงจะทำให้ได้เวิร์กมากที่สุดเอาล่ะนะครับเพื่อจะตอบคำถามนี้เนี่ยเราก็มาดูกันต่อนะครับเรากำหนดให้เครื่องยนต์ความร้อนตัวนี้เนี่ยมีการผันกลับได้ภายในนะครับดังนั้นนะครับตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย QL หารด้วย QH. นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นสูตรประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ใช้ได้กับ Heat Engine ทั่วไปอยู่แล้วส่วนพจน์หลังตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันผันกลับได้ภายในเฉพาะตรงใน Heat Engine เท่านั้นนะครับ TA กับ TB เท่านั้นโดยที่รับ QH แล้วก็ QL เข้ามาดังนั้นประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TB ส่วนด้วย TA นะครับอันนี้เราก็จัดพจน์2ตัวนี้เท่ากันนะครับเราก็จะเขียนได้เป็นพจน์นี้นะครับก็จะได้ออกมาว่าตัว Q.H ส่วนด้วย TA เนี่ยก็จะเท่ากับ Q.L ส่วนด้วย TB นะครับอันนี้ก็ให้เป็นสมการ4แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนสมการ1 2นะครับคือสมการ2อันนี้แทน1กับ2เนี่ยลงไปในสมการที่4ก็คือสมการนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เราก็จะได้สมการใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้ออกมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดการหารทั้ง2ฝั่งเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็น TH ส่วน A แล้วก็ลบด้วย1ตรงนี้ก็จะได้เป็น1ลบด้วย TL ส่วนด้วย TB นะครับก็จะได้หน้าตาเป็นสมการแบบนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดรูปสมการธรรมดาคราวนี้เราก็ย้ายข้างสมการนะครับเพื่อที่จะแก้ให้เหลือเป็น TB อย่างเดียวเราก็จะได้เป็นสมการ5มานะครับสมการนี้นี่มาจากการจัดรูปบรรทัดข้างบนนี้นะครับอันนี้ถ้าดูจากสมการ5นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว TB ตอนนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของ TA เห็นไหมครับก็จะมีพจน์อื่นประกอบด้วยแต่ว่าจะเห็นว่า TB เท่ากับอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ TA เห็นไหมครับอันนี้เป็น TB เป็นฟังก์ชันของ TA เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บสมการ5ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานต่ออันนี้เรามาดูสมการที่3นะครับย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงสมการที่3เนี่ยเราคุยกันไว้ว่า work. ตัวนี้มีค่าเท่ากับ thermal efficiency คูณกับ q
QH dot นะครับเราก็เอาสมการที่3ตัวนี้เนี่ยกลับมาขยายความนะครับโดยที่ตัว QH dot ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ CH TH ลบด้วย TA อันนี้ก็คือสมการที่1บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับส่วนประสิทธิภาพเชิงความร้อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TB ส่วนด้วย TA ตอนนี้พอเราเขียนพจน์นี้ใหม่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้สมการ6ขึ้นมานะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับสมการ6ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า work ของเรานะครับหรืองานของเราเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับตัว TB แล้วก็ TAในขณะที่ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TH หรือว่า CH ต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นค่าคงที่หมดนะครับก็จะติดเฉพาะ TA กับ TB แต่เนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่า TB ตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ TA ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูดีๆเนี่ยสมการ6ตรงนี้นะครับ work dot ก็จะเป็นฟังก์ชันของ TA เพียงอย่างเดียวนะครับงั้นโน้ตไว้ตรงนี้นะครับ work dot ตัวนี้นะครับก็เท่ากับฟังก์ชันของ TA เพียงอย่างเดียวอันนี้ในวิชาแคลคูลัสเนี่ยก็สอนเราว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชันลักษณะนี้นะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดเนี่ยมันหาได้จากการหาอนุพันธ์ของตัวนี้เทียบกับตัวแปร TA ใช่ไหมครับแล้วจับเท่ากับ0ดังนั้นเราก็เลยเขียนเป็นบรรทัดนี้ขึ้นมาได้นะครับก็คือเงื่อนไขที่ทำให้ work dot มีค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือ curve work dot by curve TA เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0อันนี้ก็คือจับฟังก์ชันนี้ดิฟเทียบกับ TA นั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จับเท่ากับ0ก็จะได้จุดสูงสุดต่ำสุดซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะได้จุดสูงสุดออกมานะครับพอเราได้อย่างนี้มาปั๊บก็แปลว่าเดี๋ยวเราต้องดิฟสมการ6เนี่ยเทียบกับ TA นะครับสมการ6เนี่ยก็จะมีอยู่2พจน์ก่อนพจน์ด้านหน้ากับพจน์ด้านหลังนะครับ CH เป็นค่าคงที่ดังนั้นก็สูตรดิฟครับหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้านะครับแล้วก็ก้อนนี้ข้างในก็ติดอีกทีนึงก็กระจายดิฟตรงนี้อีกทีนึงนะครับผลลัพธ์ของการดิฟออกมาเนี่ยก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูก็จะมี2พจน์พจน์นี้กับพจน์นี้แล้วก็จับเท่ากับ0นะครับเป็นตามเงื่อนไขอันนี้ก็จะได้เป็นสมการ7ออกมาในสมการ7เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวสมการ7ตรงนี้เนี่ยเราต้องการพจน์ curve TB by curve TA มาแทนค่านะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้ค่านี้เนี่ยก็สมการ7แก้ไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากว่าเรามีสมการ5ไว้แล้วนะครับสมการ5ก็คือสมการนี้ซึ่ง TB ตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ TA ก็จับดิฟสมการ5นี่แหละครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว curve TB by curve TA ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสมการ8ตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ดิฟธรรมดาครับอันนี้พอเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฟธรรมดานี่คือยังไงคือดิฟพจน์ยกกำลังลบ1นะครับดิฟพวงนะครับจำได้นะครับดิฟพวงก็จับเด้งลงมานะครับแล้วก็จับดิฟแล้วก็ดิฟไส้ข้างในอีกทีนึงถ้าใครยังดิฟไม่แม่นก็ไปทวนนิดนึงแล้วกันนะครับเอาละครับดิฟสมการ5ก็จะได้สมการ8ออกมาอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยในสมการ8เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึง curve TB by curve TA นะครับแล้วก็ตัว TB ตัวนี้เนี่ยเราก็หาได้จากสมการ5อยู่แล้วดังนั้นเราเอาสมการ5กับสมการ8เนี่ยนะครับแทนลงไปในสมการ7เนี่ยนะครับแทน5กับ8ลงไปในสมการ7เราก็จะได้2สมการนี้โผล่ออกมานะครับก็คือเราจะได้สมการ TA แล้วก็สมการ TB ออกมาซึ่ง2สมการนี้เนี่ยก็จะเป็น TA และ TB ที่เป็นไปตามเงื่อนไขคือจะทำให้ได้เวิร์กมากที่สุดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูฟอร์มของมันนะครับสังเกตดูมันจำไม่ยาก TA เนี่ยถ้าดูคู่กับรูปโจทย์ของเรานะครับจะเห็นว่า TA มันจะคู่อยู่กับด้านร้อนนะครับส่วน TB เนี่ยมันจะคู่อยู่กับด้านเย็นด้าน QL เพราะฉะนั้นฟอร์มสมการก็จะเห็นเลยนะครับพอเป็น TA ปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นด้วย CH ด้านร้อนเห็นไหมครับ CH TH ส่วนตัวข้างล่างเนี่ยมันเป็น CH บวก CL เหมือนกันหมดเลย CH บวก CL CH บวก CL CH บวก CL เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นTA คู่กับด้านร้อนก็ขึ้นด้วยร้อน CSTH แล้วก็บวกกับด้านเย็นคือ CL แล้วก็ root THTL นะครับส่วน TB เหมือนกันนะครับในสมการ10 TB เนี่ยมันคู่กับด้านเย็นงั้นก็เอา CL ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วย TL นะครับด้านหลังก็จะเป็น CH
งั้นฟอร์มสมการแม้ว่าจะดูซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันก็เขียนได้คล้ายๆกันนะครับตามที่เราคุยกันตะกี้นะครับสมการ9แล้วก็สมการ10เนี่ยคือสมการที่ใช้หาค่า TA และ TB ที่ทำให้งานที่ได้จาก Heat Engine ที่เกิดการผันกลับไม่ได้ภายนอกนะครับแต่มีการผันกลับไม่ได้ภายในตัว Heat Engine เองเนี่ยมีค่าสูงที่สุดถ้าพูดกันหยาบๆง่ายๆคือตอนนี้เราหาได้แล้วครับว่า TA และ TB ใน Heat Engine ที่ผันกลับได้มันควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับมันถึงจะได้เวิร์คออกมาสูงที่สุดตอนนี้เราได้ TA และ TB มาละเราก็ไปหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่อนะครับอันนี้เราหาทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นข้อนะครับเราก็บอกว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยมันเท่ากับ1ลบด้วย TB หารด้วย TA แล้วก็เอา TB กับ TA ในสมการ9และ10เนี่ยมาแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็นพจน์ด้านนี้นะครับสังเกตดูคือตัวส่วนก็ตัดกันไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็ดึงตัว square root ออกนิดนึงอย่างด้านบนนี้นะครับเราก็ดึง root TL ออกมาก่อนข้างในมันก็จะเหลือเป็น CL root TL บวกกับ CH root TH เฉยๆนะครับเพราะว่าดึง root TL ออกไปละส่วนข้างล่างเนี่ยก็ดึง root TH ออกนะครับก็จะเหลือเป็น CH root TH บวกด้วย CL root TL แล้วก็ root TH ก็หลุดออกมาข้างนอกตามนี้นะครับ2พจน์นี้เนี่ยมันก็ตัดกันได้แล้วครับเพราะว่าสังเกตดูมันเขียนแค่สลับกันเท่านั้นเองแค่สลับตำแหน่งกันแต่ว่ามันเป็นพจน์เดียวกันงั้นตรงนี้ก็ตัดไปได้ดังนั้นนะครับเราก็สามารถจะจัดรูปใหม่อีกทีได้เป็นตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ Heat Engine ที่มันมีการผันกลับไม่ได้ภายนอกตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย root TL หารด้วย TH อันนี้ก็จะเป็นสมการ11ไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงที่สุดนะครับของเครื่องยนต์ความร้อนคาโนที่เกิดจากการผันกลับไม่ได้ภายนอกซึ่งเจ้าการผันกลับไม่ได้ภายนอกตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากความแตกต่างของอุณหภูมินะครับจากการถ่ายเทความร้อนซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการผันกลับไม่ได้นะครับเราคุยกันไปแล้วประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงที่สุดก็จะหาได้จากสมการ11นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Heat Engine ของคาโนที่อยู่ในสภาวะที่เกิดการผันกลับไม่ได้ภายนอกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีเครื่องยนต์ความร้อนที่มีการผันกลับไม่ได้ภายในอันนึงนะครับตัวเครื่องยนต์ความร้อนตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเท่ากันจำนวน2ชุดนะครับโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งคู่เนี่ยตัวแรกก็จะทำงานกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิ700องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะทำงานกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเขาให้หาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ความร้อนนี้นะครับที่ทำให้เครื่องยนต์ความร้อนนี้เนี่ยมีการผลิตงานออกมามากที่สุดแล้วก็ให้หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนนี้เทียบกับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของคาโนฮีทเอนจินนะครับนี้เราก็มาดูวิธีทำกันนะครับคราวนี้ถ้าเราสเก็ตรูปตามโจทย์ในข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยตัว TH ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ700องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะมี TL อีกตัวหนึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากับ40องศาเซลเซียสคราวนี้ Heat Engine ของเราตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิด้านที่รับความร้อนเนี่ยลงมาเป็น TA นะครับแล้วก็ด้านที่ระบายความร้อนทิ้งตรงนี้เนี่ยเป็น TB อันนี้ก็จะเป็น Heat Engine ของเรานะครับเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็น QH แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น QLฮีทเอนจินนี้ก็จะให้ work dot ออกมาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคอนฟิกของรูปโจทย์ข้อนี้นะครับอันนี้ตามโจทย์นะครับเมื่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมันขนาดเท่ากันนะครับไอความหมายนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าตัว CH เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ CL นั่นเองนะครับอันนี้เราก็เริ่มทำการคำนวณหากันนะครับตามสูตรที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับ TA อันนี้เป็นคู่กับคู่ร้อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ CH ส่วนด้วย CH บวกด้วย CL แล้วก็อุณหภูมิคู่ร้อนของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็น TH แล้วก็บวกด้วยอันนี้ก็จะเป็นด้านคู่เย็นนะครับก็จะเป็น CL CH บวกด้วย CL แล้วก็คูณกับ square root ของ TH แล้วก็ TLอันนี้เนื่องจากว่า CH เท่ากับ CL พอดีนะครับงั้นเราก็แทนค่าลงไป
งั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น TA เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ CH ส่วนด้วย2 CH เพราะ CH เท่ากับ CL ใช่ไหมครับบวกกันก็ได้เป็น2 CH เลยแล้วก็คูณกับ TH ตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วย CL ข้างล่างตัวนี้ก็แทน CH เป็น CL ไปนะครับเพราะมันเท่ากันตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 CL อันนี้ก็จะเป็นรูท THTL ตรงนี้พอจัดตัดพจน์อะไรให้เรียบร้อยทีนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า TA เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 TH แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2รูท TH TL ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคราวนี้เราก็แทนค่าครับ TH ตรงนี้มีค่าเท่ากับ700องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ TL เท่ากับ40องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2TH ก็เป็น700อย่าลืมทำให้เป็นเคลวินนะครับก็บวกด้วย 273.15 แล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2สแควร์รูทก้อนนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็จะเป็น700บวกด้วย 273.15 อันนี้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกับอีกก้อนหนึ่งก็คือ TL นะครับ TL ก็คือ40บวกกับ 273.15ก็อันนี้ผลคูณอันนี้อยู่ในรูททั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้ TA ออกมาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 762.59 เควินนะครับคราวนี้ต่อไปเราก็ทำกับ TB บ้างนะครับตัว TB ตัวนี้เนี่ยเป็นคู่กับสายเย็นใช่ไหมครับงั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วย TB เท่ากับ CL อันนี้ก็จะเป็น CHบวกด้วย CL ตรงนี้ก็จะเป็น TL นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคู่ร้อนบ้างนะครับก็จะเป็น CH ส่วนด้วย CH บวกด้วย CL แล้วก็คูณกับรูท TH TL ตรงนี้เนี่ยเราก็จับแทนค่าเหมือนเดิมครับเนื่องจาก CH มันเท่ากับ CL ตามที่โจทย์กำหนดนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเขียนได้ใหม่เป็นเศษ1ส่วน2 TL นะครับแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2รูท TH TL เราก็แทนค่าลงไปในสมการนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว TB ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 TL ก็คือ40องศาใช่ไหมครับบวกกับ 273.15 แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2รูท TH TL นะครับก็คือรูท700บวกกับ 273.15 นี่ทำเป็นเควินนะครับแล้วก็คูณกับ40บวกกับ 273.15 อันนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้ TB ออกมามีค่าเท่ากับ 432.59 เควินงั้นตรงนี้เราก็หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่อได้เลยนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ Heat Engine ตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูเราไม่เขียนเป็น Heat Engine Kano นะครับเพราะว่ามันมีการผันกลับไม่ได้ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น Heat Engine ตัวหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TB ส่วนด้วย TA ตรงนี้ก็น่าสังเกตนะครับที่เราเขียนตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราพิจารณาเฉพาะข้างในของมันซึ่งข้างใน Heat Engine ตัวที่เราดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีการผันกลับได้ภายในนะครับผันกลับได้ภายในส่วนภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้น TA กับ TB เนี่ยเป็นขอบของการผันกลับได้ภายในตรงนี้เราก็เลยเขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TB ก็คือ 432.59 นะครับหารด้วย TA ก็คือ 762.59 อันนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.433อันนี้เรามาดูประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์คาโนบ้างถ้าเกิดว่ามันผันกลับได้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TL หารด้วย TH คนละตัวกันนะครับอันนี้ TB TA อันนี้ TL TH ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย 313.15 นะครับหารด้วย973.15 ตรงนี้เคลียร์นะครับ TH ตัวนี้ก็คือ700บวกด้วย 273.15 ส่วน TL ตัวนี้ก็คือ40บวกด้วย
273.15 เอาละครับตรงนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.678 ก็จะเห็นได้เลยครับว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของคาโนเนี่ยมันมากกว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนที่มันเกิดการผันกลับไม่ได้ภายนอกนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์คาโนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปคำตอบกันนะครับ DA ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 762.59 เควินนะครับแล้วก็ TB ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 432.59 เควินประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.433นะครับซึ่งมันน้อยกว่าตัว 0.678 ที่เป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรคาโนนะครับก็เป็นอันจบเอาละครับตอนนี้ก็จบตัวอย่างการคำนวณแล้วก็จบบทที่5แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาขึ้นบทที่6ที่ว่าด้วยกฎข้อที่2ทางเทอร์โมไดนามิกสำหรับกระบวนการกันต่อนะครับ